ยงครับผมยันน้องเก็บเกือบจะดุ้งลุยสวนแกงง่วงแกเพียกันนะแต่ไปถามเรามันมีเนื้อเสือบ่เจ้าน้องกำลังเห็นอย่างน้อยเนาะเอ้ยโอ้ยเนื้อเสือจ้ะเฮ้ยเฮ็ดอันกินอีกเว้ยพี่น้องเฮ็ดได้ตำเนื้อเสือบ่เออเอาเสืออันแม้พอเขาลวกจังหน่อยแล้วเขามาเห็ดเสือลุยสวนอีกแบบนึงคือลวกก่อนนะแต่เขาต่ำนะครับสมต่ำในร่องมันจะดีเป็นกระแสบเลยใช่ปะฮะลองเบิ้งสิล่ะเสือลุยสวนเสือลวกลุยสวนบางๆสิโอ้โหเหนื่อยงามแบบนี้เลยลวกพอจังหน่อยเนี่ยพอปล่อยให้เย็นเนาะก็ต่ำแต่ก็สมต่ำมือเนี่ยเอาเพลไปเลยจิกจะขาที่เม็ดไปเลยอันนี้ทันไปเลยโอ้โหไม่ใช่น้องเราจูดเลยนี่มึงจะไม่เห็นพี่น้องเบิ่งว่าจะกับแก้มจะแซ่บจะหลับจะก่อยอะไรจะจูอะไรลองเบิ่งดิพ่อมันหลายหมดเอาละเอาตอนนี้แล้วหลายแล้วเอาละครับเนื้อเสือก็เรียบร้อยแล้วบัดนี้เขาจะไปเบิ่งว่าลวกแบบไหนแต่มันนิ่มนะครับผมเวลาใส่เขาได้กับต่ำๆนี่มันเสือลวกลุยสวนนี่มันจะเป็นแบบไหนเขาจะมารีวิวการลวกครับมึงอันดับแรกตั้งน้ำให้เดือดนะครับต้องให้เดือดกันนะครับเด้อปั๊บเลยเอาเอ้ยได้แล้วคุณแม่มาลงเลยลงปลาหม้อขึ้นเลยครับมันเอ้าลวกตัวมันติดอันนี้เดี๋ยวมันกินเหนียวครับผมลวกก็ครับว่าน้ำเดี๋ยวปลาหม้อพอแล้วพอแล้วสุดยอดเลยสุดยอดจอดนี่แหละครับผมพักไปแป๊บนึงครับผมเอาละครับห้องที่พักไปครับผมจนกว่าให้เพิ่นเย็นมาครับผมเห็นไหมครับผมท่านผู้ชมสังเกตได้เหนือมันเนี่ยเห็นไหมเป็นนิ่มแล้วครับผมเห็นไหมน่ากินครับเป็นสีเลือดๆสีชมพูนะเอาละครับมือนี่กล้าว่าเอาหลายๆแล้วก็แม่มือนี่เอาเพชรหูรูปเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับเอ้าพ่อโอ้ประมาณ30หน่วยเอาที่30หน่วยเอาเลยทำเลยเอาละครับผมต่ำหุ้งมือสุดยอดเลยครับผมพริกต่ำอายุเลยครับผม50เม็ดครับใส่เนื้อเสือลงไปเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวลวกไว้แล้วครับผมรสชาติแบบนี้มันแบบเป็นแบบเปรี้ยวหวานแต่เปรี้ยวหวานอันนี้นี่เป็นกระชวนแบบเราก็เดือดเหมือนแบบปางตายครับเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหยอดเลยครับผมเสือลุยสวนครับผมเสือลวกเสือลุยสวนสุดยอดครับผมมือนี่แซ่บๆนุ่งกันครับผมครับสวัสดีครับผมมือนี่โอ้โหเสือลวกลุยสวนครับผมเห็นไหมเนื้อเสือล้วนๆเลยครับผมกินก็ต่ำหุงมือนี่ต่ำได้กันจ้าๆไปเลยครับผมมากินน้ำกันครับผมทั้งบ้านทั้งไก่ทั้งไก่กันเลยมือนี่พี่จัดตามอายุโอ้โหปานแก้วจุงมาเนื้อเสือเลยอ
ลองเฮียชิมเลยครับนะมีอย่างเขาก็ตำตำตำแต่มื้อนี้ในหอยมีเนื้อเสืองามเลยให้ยินงเพิ่นตำให้ตำเนื้อเสือเข้ามาเนื้อเสือเฮ็ดตอนใหญ่ๆเลยครับผมบุกเส้นเนื้อเสือเขาลวกจิ้มเขาจุแซ่บจำมันนี่เขาเห็ดแปลกไปตำแบบลูกกุ้งเขาเนาะให้บ่ต้องมีน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มของส้มตำนี่เป็นตัวหลักเลยลวกเนื้อเสือลุยส่วนเนาะใส่น้ำจีนยังเดี๋ยวครบเบ็ดเลยน่าทานเดียวกินได้มันเครียดว่ะมาเป็นตอนแบบใหญ่ๆไปปีแล้วเพราะว่าตำมันจะเข้าเครื่องพอดีเลยได้ความหนุ่มของเนื้อเสือโอ้โหรสจัดจ้านของต้มตำเขามีจริงๆแล้วเขามีเนื้ออื่นกับแต่ใดก็ว่ามีพวกตับพวกอย่างเขาลวกเขาเฮ็ดอีกเอาใส่เลยมันยังขังตัวเย็นนำไปรสปลาหมึกปลาหมึกครับปลาลุยเขาเรียกว่าลุยสวนครับคุณนี่ยายนุ่งคนบวกกินนะผมของบวกถือสโลกคนบวกมันหมักแต่จุครับผมเห็นป่ะเนี่ยมันสุดยอดเลยจริงแล้วมีหมูก็ใส่หมูก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อมีไก่ก็ใส่ไก่ได้เพราะซื้อไก่ย่างมากจีกๆต่ำนั่นเลยครับผมไก่ย่างลุยส่วนนั่นแหละหมูลุยส่วนเนี่ยแต่ไม่กี่มีหอยเนาะหอยเฮ้ยหอยดิบๆเนาะโอ้ยแก่ใส่แก่เลยเนาะกินตามสภาพเนาะตอนนี้บอกใจแล้วเลย
ินดีดูหนังก็มาหัดกินตุกอะเป็นอีแบบนึงครับอีกรสชาตินึงทีแสบนัวกันอ้วนเทนน้ำต้มตำกระเทียมเรียบเข้ากันดีกันไม่ขากับปูหอมโอ้ยพริกขาพริกเม็ดมาอีกเก่ามาโอ้โหเริ่มหมอกลิ้นแล้วครับผมพี่ขาที่เม็ดเริ่มหมอกลิ้นแล้วตอนนี้ยังติดติดมั่นเนี่ยมันเยิ้มครับก่อนเนี่ยตาแตกครับเผ็ดผมเสือโลกด้วยตัวนะสมควรตือว่าเสือโลกด้วยตัวนี้ตัวนะมันมีมะเขือเทศพร้อมเนี่ยมันมีสวนต้องบุกหุ้งผมจีนเอาเดินเสือเลือกลุยตัวนั้นว้ายว้ายบอกพี่บอกถึงละเผ็ดแห้งตอนเนี้ย
เอาละครับตอนนี้กิ๊บนี่ก็ป้อนสินะครับนะมื้อนี้กินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบแหมมากมุนไปปุ๋ยได้หมดอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปหน้าครับน่าห้อยเผื่อวิธีสามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อครับสวัสดีครับผม